คนอินเดียที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยคือพี่สาธิตได้อยู่แล้วนะครับเป็นเพื่อนคุณสาธิตที่เคยทำธุรกิจร่วมกันเคยต่อสู้ร่วมกันอย่างที่ผมจะพูดอีกแล้วที่ผมเป็นคนอินเดียที่ถือว่าเพื่อคือพระเจ้าอยู่หัวกับคนไทยสิกับเขาบอกผมว่าประเทศเขามีพระเจ้าอยู่หัวไม่มีพระเจ้าอยู่หัวไม่มีอย่างแต่เขาเห็นพระเจ้าอยู่หัวไทยแล้วเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าเขาเจ็บปวดปวดร้าวมากใช่ครับพี่น้องนะครับขอเรียนวันนี้นะครับพี่น้องทุกคนเป็นคนไทยที่รักชาติสวรรค์นะครับเราจะมาร่วมที่นี่อย่างสงบเงียบทราบไหมเมื่อมหาธรรมคันธีต่อสู้ได้ถูกคนเข้าไปยิงนะครับคนเข้าไปยิงคุณจะผู้รู้ประการให้กับสังคมไทยให้กับคนไทยอย่างมากไม่ว่าการจะทำกุศลก็ได้เงินบริจาคสร้างโรงพยาบาลให้ทุนการศึกษาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณสาธิตเป็นคนต่างชาติคุณสาธิตโกภาษีป่านนี้ที่เราครับสรรพากรปิดบริษัทคุณสาธิตไปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้กำลังใจคุณสาธิตด้วยเถอะแล้วผมก็ถามว่าคุณสาธิตทำไมถึงต้องมุ่งมั่นที่จะทำในเรื่องนี้คุณพันใส่เสื้อแดงเป็นรัชมังคลาแล้วก็กล่าวจากพวกพระเจ้าหัวของเราที่เห็นในคลิปใช่ไหมครับไม่ใช่พระเจ้าหัวอย่างเดียวทั้งพระราชินีด้วยทุกคนทั้งพระองค์สาธุวงศ์และก็ปรากฏว่าคนเสื้อแดงคุณได้ต้องใส่เพื่อนำเงินรางวัลไปตกรางวัล 10,000 บาทดีใจครอบครัวอพยพมาพึ่งประเทศนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะคือครอบครัวของพี่สาธิตเนี่ยอพยพมาอยู่เมืองไทย